สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวก็ดูภาพรวมเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักในช่วงของเทศกาลปีใหม่พอจบช่วงของปีใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสรุปสถิติกันนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าโอ้ช่วงปีใหม่นี้การท่องเที่ยวนี่ทำยอดได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะที่ทางจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพราะว่ามีผู้เยี่ยมเยือนกว่าประมาณ 200,000 คนต่อครั้งอัตราการเข้าพักโรงแรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ77%นะครับเงินสะพัดกว่าประมาณ 6,600 ล้านบาทเลยนะครับคุณนันทาสิริรณนัสสิริผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสำนักงานภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตในช่วงของวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างวันที่30ธันวาคม2565ถึง2มกราคม2566ครับว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่งผลให้อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่77%จำนวนคืนเข้าพักเฉลี่ยประมาณ3คืนครับมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนกว่าประมาณ 200,000 คนต่อครั้งคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้กว่าประมาณ 6,600 ล้านบาทด้านท่าอากาศยานภูเก็ตมีรายงานนะฮะในส่วนของจำนวนเที่ยวบินขาเข้าและจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างวันที่30ธันวาคมถึง2มกราคมว่ามีจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศรวม200เที่ยวบินหรือประมาณวันละ50เที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้ามีจำนวนรวมกว่า 43,000 คนหรือว่าวันละกว่า 1,700 คนรวม38สายการบินขณะที่จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศมี247เที่ยวบินหรือวันละ61เที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้ากว่าประมาณ 36,000 คนหรือว่าวันละกว่า 9,000 คนรวม6สายการบินโดยบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้เนี่ยคึกคักต่อเนื่องครับตามชายหาดต่างๆและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวกันคึกคักมียอดจองห้องพักยาวไปจนถึงช่วงของเดือนเมษายนเลยนะครับเมษายนนี่ก็คือช่วงของสงกรานต์นะฮะก็จะเป็นวันหยุดยาวของไทยกันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับเนี่ยฮะช่วงที่เราจับตากันว่าเม็ดเงินที่เข้ามารวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างที่ชัดเจนที่สุดก็คือหน้าเทศกาลใหญ่ๆนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ